สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีตอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับพวกกับผมครับเดอะบิ๊กบูมกรุ๊ปทูซูมนะก็ยังเป็นคลิปต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนจ๊ะเช้านี้เราอยู่กันที่อำเภอปายค่ะก็ยังอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อวานครับระหว่างแวะเดินทางมาครับเราก็ได้เจอที่ท่องเที่ยวสวยงามอยู่ที่นึงครับสะพานซูดองเป้ค่ะสะพานแห่งนี้นะคะเป็นสะพานข้ามไปวัดของชาวไทยใหญ่ค่ะซึ่งชื่อสะพานเนี่ยนะคะก็มีชื่อว่าอธิษฐานแล้วสมหวังค่ะซึ่งสะพานนี้ครับก็อยู่ในระหว่างทางที่เราเดินทางจากภูโคนกำลังจะเข้ามาที่อำเภอปายนั่นเองครับและสำหรับเมื่อคืนนะคะเราได้มาแวะพักกันที่ปายฟอร่ารีสอร์ทค่ะที่พักนะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นวิลล่านะคะแล้วก็เป็นค็อกเทลนะคะน่ารักมากเลยค่ะที่นี่เลิศราคาเริ่มต้นที่700ค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักชิลๆนะครับรับลมหนาวนะแล้วก็ไม่วุ่นวายกับความแออัดข้างในตัวเมืองครับออกมาจากห่างจากตัวเมืองไม่ไกลมากแล้วก็อยู่ใกล้ถนนคนเดินเนาะก็เห็นฝรั่งเดินกันไปครับแต่เราก็เดินกันไม่ค่อยไหวนะมีเด็กๆนะครับก็ขับรถไปจอดใกล้ๆแค่นี้เองสำหรับที่แรกที่เราจะแวะมาชมกันครับคือเลิฟปายสตรอเบอรี่ครับหรือว่าไร่สตรอเบอรี่แห่งความรักนั่นเองนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยก็มีเครื่องเล่นแนวแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับแต่ว่าผมมาตอนเช้าเนี่ยเขายังไม่เปิดให้เล่นครับเด็กๆก็สนุกสนานมากๆครับกับกิจกรรมนะแล้วก็พร็อพถ่ายรูปครับด้านหลังเนี่ยเขามีไร่สตรอเบอรี่ด้วยนะและเพื่อนๆที่แวะมายามเช้าแบบผมครับอากาศเย็นๆชิลสบายแบบนี้ครับจิบกาแฟหรือว่าใครอยากจะทานน้ำสตรอเบอรี่ปั่นก็มีนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปครับจากสตรอเบอรี่แล้วก็เค้กสตรอเบอรี่อีกด้วยครับก่อนออกจากที่นี่ครับอย่าลืมครับกอดสตรอเบอรี่ยักษ์ครับจะได้มีความสุขฮะและที่ที่ทุกคนครับจะต้องแวะมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกครับคือที่นี่ครับสะพานประวัติศาสตร์ปายนั่นเองนะครับซึ่งสะพานไม้แห่งนี้ครับจะเป็นจุดถ่ายภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟครับที่ทำให้พวกเราทุกคนนะหลงรักปายครับอีกจุดหนึ่งครับที่อยู่ด้านนอกเมืองของอำเภอปายนะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากๆครับคือร้านนี้ครับ Coffee in Love ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมานั่งจิบกาแฟครับหรือว่าทานเค้กอร่อยๆนะครับที่นี่รับรองครับเค้กอร่อยมากจริงๆนะแต่ว่าผมมาช่วงเที่ยงเนี่ยก็ต้องหาอะไรหนักๆของทานซะหน่อยนะครับแต่ต้องพูดเรื่องวิวกันก่อนครับว่าที่นี่เนี่ยวิวเนี่ยสวยมากๆครับถ้าเรานั่งที่เทอร์เรสแล้วมองออกไปนะครับก็จะเห็นทิวเขาครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปอีกเยอะแยะมากมายครับมาถึงปายทั้งทีครับพลาดไม่ได้ครับต้องมาถนนคนเดินแน่ๆฮะและที่สำคัญครับเรามาหาอาหารเย็นกินกันครับวันนี้ครับร้านแรกที่สกัดเราได้ครับร้านหม่าล่าชื่อดังครับต้าฟาซิงปายร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงครับสูตรอยู่นานแท้ๆหลังจากกินเสร็จครับน้องกล้วยซื้อชุดหม่าล่าครับกลับมากินที่บ้านต่ออีกด้วยครับส่วนร้านอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนเส้นสดสไตล์ยูนานครับก็อร่อยไม่แพ้กันครับร้านขนมจีนนั่งยองครับก็ยังอยู่ที่เดิมแต่คิวยาวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นโรตีชาชักครับหรือว่าน้ำในกระบอกไม้ไผ่ครับปีนี้ก็ยังมาแบบครบครันเหมือนเดิมครับส่วนเพื่อนๆครับที่ไม่ถนัดอาหารไทยครับอยากกินอาหารฝรั่งอาหารอิตาลีนะครับและอาหารชาติอื่นๆครับมีให้เราลิ้มลองตลอดสายเลยครับมาถึงป้ายทั้งทีจะไม่ทำตามประเพณีนิยมก็ไม่ได้นะครับแน่นอนครับเราต้องมาเข้าร้านโฟร์สการ์ดแบบนี้ครับสำหรับบีบ๊อบกับบอสซ่าครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้เลือกโฟร์สการ์ดแล้วก็เขียนด้วยตัวเองครับมาดูสิครับว่าบอสซ่ากับบีบ๊อบจะเขียนโฟร์สการ์ดถึงใครกันบ้างเอ่ยก็จะเขียนจดหมายหาใครครับแม่หนูตัวเล็กแค่นี้มีแฟนแล้วนะครับยังไงก็ตามครับเขียนเสร็จแล้วครับก็สามารถส่งตู้ไปสนีในร้านแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ก่อนกลับครับอย่าลืมแวะซื้อครับเสื้อผู้พิชิต1,095โค้งจากปายนั่นเองครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปสั้นๆอีกคลิปนึงครับท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอปายนะครับก็จะเป็นอำเภอสุดท้ายละที่เราจะแวะในแม่ฮ่องสอนนี้นะครับแล้วต่อไปครับเราจะมุ่งเข้าเชียงใหม่ฮะเพื่อขึ้นไปที่ดอยอ่างขางค่ะและเราจะไปเที่ยวตามรอยพ่อของเรานะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะติดตามคลิปต่อไปกันเลยครับ
งานต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยครับที่ตัวผมเนี่ยเวลาเที่ยวเพลินครับก็ไม่ได้ค่อยได้เก็บฟุตวิดีโอมาสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ขอฝากไว้ด้วยบรรยากาศนะของคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับบนดอยอ่างค้างครับซึ่งเราจะไปเที่ยวกลางเต็นท์และก็ไปเที่ยวสวนเกษตรที่ดอยอ่างค้างครับขี่ม้าแล้วก็สุดท้ายครับไปชมไร่สตรอเบอรี่กันครับ